าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 8:13 นิดาโพเผยประชาชนร้อยละ 82.87 ไม่ร่วมชุมนุมการเมืองหากมีพรรคชวนมองสร้างความวุ่นวายขณะร้อยละ 31.95 ค้านพรรคอนาคตใหม่เดินสายซักฟอกนอกสภาหากโดนยุบพรรค 8:29 จีนติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 68,584 รายเสียชีวิต 1,666 รายขณะไทยติดเชื้อเพิ่ม1รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์รวมมีผู้ติดเชื้อ34ราย 8:40 ศรีสุวรรณจอร้องปปช.สอบส.ส.เสียบบัตรแทนกันเพิ่มอีก3รายวันที่17กุมภาพันธ์นี้ล่าสุด 8:52 กทม.ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติสถานการณ์ข่าว INN News Round Up